านผู้ชมอยากเป็นนักบินอวกาศกันไหมครับว่าจะเข้าไปเนี่ยค่อยๆลดความเร็วนะครับเอ้ยเหมือนว่าจะได้อยู่นะเราก็ใช้แมนนวลตัวนี้เล็งแล้วนะครับแมนนวลตัวนี้เล็งเอาจะได้ไหมจะได้ไหมลดความเร็วค่อยๆลดความเร็วมันลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้ผมมีอะไรเจ๋งๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยครับนี่คือเว็บไซต์ของบริษัทที่ชื่อว่า SpaceX ผมว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอวกาศอะไรแบบนี้คงจะรู้จักเกี่ยวกับบริษัทของ SpaceX เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเนี่ย SpaceX เป็นบริษัทเอกชนนะครับสร้างขึ้นโดย Elon Musk นั่นเองนะครับคือผมว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวอวกาศแบบนี้คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับซึ่งบริษัท SpaceX นะครับเขาได้ทำมินิเกมขึ้นมามินิเกมหนึ่งเป็นการจำลองให้เรานะครับเอายานนะครับเข้าไปเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาตินั่นเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการจำลองเสมือนจริงเหมือนเราได้ทดสอบตัวเองนะครับในการเอายานเข้าไปเทียบท่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทำบททดสอบนี้ดูเลยครับว่าผมจะสามารถเป็นนักบินอวกาศได้ไหมนะครับก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เลยมันก็จะเป็นการวาร์ปเข้าไปในอวกาศนะครับก็ง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับเขาจำลองว่าตอนนี้กระสวยเรานะครับมันไม่ตรงนะครับมันจะมีสีเขียวอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราต้องทำการนะครับขยื่นมาให้ตรงนะครับโดยการใช้ปุ่มต่างๆนะครับนี่ตรงนี้เลยมันก็จะลอยสูงขึ้นมาต้องค่อยๆนะครับต้องค่อยๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่านะครับอันนี้คือการให้มันสูงขึ้นมานะครับเราต้องค่อยๆเอียงฝั่งนี้หน่อยนี่ปรับนะครับให้มันตรงๆก่อนนี่ให้มันตรงๆเราต้องทำให้มันตรงๆก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงยังค่อยๆโอเคโอเคโอเคเลยแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับเราเอียงมาฝั่งนี้หน่อยค่อยๆเอียงมาค่อยๆเอียงมาค่อยเอียงมานิดนึงนิดนึงจะเย็นจะเย็นจะเย็นเลยแล้วแล้วเราก็สูงขึ้นมานิดนึงค่อยๆสูงขึ้นมาปึ๊บนี่เราอยู่ในโอวากาศนะครับท่านผู้ชมเป็นการให้เราได้ทดสอบนะครับใครที่อยากจะเข้ามาทดสอบเนี่ยเลื่อนคลิปลงไปใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์นี้ไว้ให้สามารถเล่นได้ในเบราว์เซอร์เลยนะครับลงมานิดนึงประมาณนี้แล้วกันแล้วเราจะทำการเดินหน้านะครับเดินหน้าเราจะเดินหน้าไปไม่เร็วเท่าไหร่นะครับ 0.200 ขับไปเลยนี่นะท่านผู้ชมเราเลื่อนลงมาหน่อยให้มันจะได้ตรงไปเลยขอเดินทางด้วยความเร็วที่ไม่เร็วมากเพราะตอนเบรกเนี่ยมันจะเบรกยากนะครับค่อยๆเข้าไปนะครับนี่ถ้าเกิดสมมุติเราจินตนาการว่าเราเป็นแบบนักบินจริงๆที่กำลังจะเอายานของเรานะครับเทียบท่าที่สถานีนานาชาติเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายอะไรนิดหน่อยนี่มันเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆนะครับใครที่อยากจะทดสอบตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาทดสอบที่นี่ได้นะครับมันจะได้ไหมเนี่ยผมยังเข้าอยู่ในนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมได้ไหมเนี่ยฝั่งนี้นิดนึงไม่ตรงแล้วไม่ตรงแล้วลงมานิดนึง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 ต้องลดความเร็ว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 ท่านผู้ชมโหเหมือนผมจะห่างไกลเลยท่านผู้ชมต้องลดความเร็วนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมหลุดออกนอกอันนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับเนี่ยมันถึงยากแล้วท่านผู้ชมตัวเนี้ยผมเลยมาแล้วนะครับผมต้องถอยหลังนะครับตอนนี้ผมเลยมาแล้วอะท่านผู้ชมเห็นครับว่ามันยากนะครับขอเริ่มต้นใหม่แป๊บนึงมาเริ่มกันใหม่นะครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมทำเสียหายไปหลายล้านหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับโดยการเอายางเข้าเทียบท่าไม่ได้ครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้ไหมคือมันก็ยากอยู่นะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะครับมีใครทำได้บ้างนะฮะ
นี่นะครับใครจะไปรู้ว่า SpaceX เขาอาจจะกำลังหานักบินอวกาศอยู่ก็ได้แบบผ่านการบันทึกจากตรวจสอบเดี๋ยวว่าอยู่ดีๆแบบมีคนเข้ามาเล่นครั้งแรกแล้วเขาสามารถแบบเข้าแบบทำโปรตสอบได้ทีเดียวแล้วแบบอาจจะแบบให้เราไปฝึกเป็นนักบินอวกาศจริงๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาทำกันดูนะมันยากอยู่นะท่านผู้ชมดิมันยากอยู่นะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับอ่ะเราเอาให้ตรงโอเคเดินหน้าเหมือนใจร้อนก็ไม่ได้อะท่านผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้มันแบบสำเร็จได้นะครับเราต้องใจเย็นๆมากๆนะครับเรากำลังเคลื่อนที่เข้าไปนะครับค่อยๆเข้าไปทีละนิดให้มันพอดีเป๊ะๆนะครับน่าจะต้องเอาอันนี้จุดนี้ไปสวมไว้ตรงนั้นใช่ไหมตรงจุดสีเขียวพอดีนะครับเราน่าจะต้องเข้าไปจังหวะนี้เลยนะครับเราจะต้องค่อยๆลดความเร็วไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับหวังว่ามันจะเข้าพอดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องขยับมากเข้าไปค่อยๆเข้าไปใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆมันเริ่มลดน้อยลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นมานิดนึงอ่ะโอเคค่อยๆเข้าไปนะครับทีละนิดถือว่าเป็นไปได้สวยนะครับรอบนี้นะครับหวังว่าจะไปเทียบท่าที่สถานีอวกาศได้นะครับสวยเข้าไปเลยนะครับค่อยๆลดความเร็วทีละนิดลดอีกจะค่อยๆลดความเร็วนะครับสวยค่อยๆลดความเร็วมันขึ้นไปนิดนึงสวยลดความเร็วโอเคถือว่าไปได้สวยนะครับหวังว่าจะได้นะค่อยๆลดความเร็วลดอีกเฮ้ยไปไม่ได้สวยว่ะลดอีกเข้าไปเลยไปได้สวยเจ้าเข้าไปเลยมันจะเข้าไปเนี่ยค่อยๆลดความเร็วนะครับเหมือนว่าจะได้อยู่นะเราก็ใช้แมนนวลตัวนี้เล็งเอาจะได้ไหมลดความเร็วค่อยๆลดความเร็วเหมือนลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเสียวนะครับท่านผู้ชมจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มแบบยากอ่ะได้ไหมอ่ะได้เปล่าได้ปะเนี่ยเฟลอ่ะท่านผู้ชมขนาดนี้ยังเฟลอ่ะทำยังไงถึงจะได้เนี่ยคือเมื่อกี้นี้เราเข้าไปที่มันแบบใกล้เคียงมากๆเลยนะครับถ้าเกิดผมคิดนะสิ่งที่ผมผิดพลาดไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะความเร็วนะครับเข้าไปเนี่ยเร็วเกินไปนะครับทำให้มันไปกระแทกอะไรแบบนี้นะครับล็อกมาเลยไม่ล็อกนะครับมันก็เลยเป็นการเฟลนั่นเองนะครับดังนั้นผมนะครับไม่ผ่านการทดสอบที่จะเป็นนักบินอวกาศนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ไปเล่นแล้วผ่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ขอให้สนุกนะครับกับการฝึกเป็นนักบินอวกาศนะครับวันนี้ผมมาได้เกมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายใครที่อยากเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับลงไปกดเลยนะบ๊ายบาย